หลังพระราชบัญญัติกสทช.มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่20ธันวาคมปีที่แล้วนะครับต้องถือว่าเป็นการพลิกโฉมของกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมของไทยท่ามกลางความเป็นห่วงของนักวิชาการบางคนนะครับถึงกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกสทช.เพื่อมากำกับดูแลในกิจการนี้เพราะว่าหากมีปัญหาก็ยิ่งจะช้าออกไปอีกติดตามในข่าวเด่นทีวีไทยประจำปี2553ครับหลังพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553หรือกสทช.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่20ธันวาคม2553กระบวนการตั้งคณะกรรมการกสทช.ก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เปิดรับสมัครคณะกรรมการกสทช.เดือนมีนาคมจากนั้นจะพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครก่อนคัดเลือกเหลือ11คนซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมปีนี้ขณะที่บทบาทคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทช.สิ้นสุดลงแต่บทเฉพาะการกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อในฐานะกสทช.จนกว่าการสรรหาคณะกรรมการกสทช.จะแล้วเสร็จคณะกรรมการกสทช.ต้องจัดทำแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมแผนแม่บทกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่และตารางคลื่นความถี่แห่งชาติให้แล้วเสร็จภายใน1ปีซึ่งหากเป็นไปตามแผนกสทช.จะออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ได้ประมาณกลางปี2555รองประธานสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ระบุว่ากฎหมายนี้ทำให้ฟรีทีวีทั้งช่อง3และช่อง7ต้องนำคลื่นมาประมูลใหม่หลังหมดอายุสัมปทานช่อง5และช่อง11ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกสทช.ว่าจะให้มีโฆษณาหรือไม่ขณะที่ช่อง9ได้รับการยกเว้นเพราะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก่อนพรบ.กสทช.บังคับใช้ส่วนทีวีไทยกฎหมายให้ขอใบอนุญาตภายใน120วันสำหรับวิทยุทั้งที่สังกัดกองทัพและกรมประชาสัมพันธ์รวมเกือบ400คลื่นหากชี้แจงความจำเป็นเพื่อให้บริการสาธารณะไม่ได้ก็ต้องคืนคลื่นให้กสทช.เพื่อประมูลใหม่ขณะที่วิทยุชุมชนและวิทยุท้องถิ่นจะเข้าสู่ระบบการให้ใบอนุญาตหน่วยราชการหลายแห่งนะครับกักตุนคลื่นความถี่ไว้เยอะกว่าความจำเป็นและเมื่อมีคลื่นความถี่มากกว่าความจำเป็นก็มีการนำเอาไปปล่อยต่อให้กับเอกชนใช้ในระบบสัมปทานซึ่งหลายครั้งก็ไม่มีความโปร่งใสในการจัดสรรนะครับมีระบบเรื่องเส้นเรื่องของการวิ่งเต้นนะครับซึ่งทำให้ต้นทุนการประกอบการนะครับส่วนที่จะเป็นรายได้เข้ารัฐนั้นเข้ามาไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยแล้วก็ผู้ประกอบการที่มีฝีไม้ลายมือนะครับหลายรายก็ไม่สามารถแข่งขันได้จากระบบเส้นสายนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอลตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU และกฎบัตรอาเซียนที่ไทยต้องเริ่มใช้ระบบนี้ในปี2015ซึ่งประชาชนจะดูฟรีทีวีได้มากกว่า30ช่องกฎหมายฉบับนี้ยังเปิดช่องให้ผู้บริโภคฟ้องผู้ให้บริการหากเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นและยังฟ้องร้องสปท.และกสทช.ได้ด้วยหากทั้งสองหน่วยงานไม่ดำเนินการในกรอบเวลาที่กำหนดนายสุธรรมอยู่ในธรรมกทช.ปฏิบัติหน้าที่กสทช.เห็นว่าปัญหาที่น่าวิตกมากที่สุดอันเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้คือการเช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมหรือ MVNO ไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไปซึ่งปัจจุบันทุกค่ายโทรศัพท์มือถือในไทยล้วนเช่าโครงข่ายจาก TOT และ CAT แต่จากนี้กฎหมายบังคับว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการต้องทำโครงข่ายโทรคมนาคมเองจึงน่าจับตาว่าประเด็นนี้จะลงเอยอย่างไรเพราะเกี่ยวพันกับการลงทุนจำนวนมหาศาลสำหรับการจัดทำแผนแม่บทกทช.ปฏิบัติหน้าที่กสทช.ระบุว่ามีเรื่องต้องพิจารณาหลายประเด็นเช่นทำอย่างไรถึงจะใช้คลื่นความถี่ช่องที่ยังว่างคือช่อง2 4 6 8และ10ปี2015จะต้องเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทีวีเทคโนโลยีในโลกโรงงานเริ่มไม่ผลิตอนาล็อกเขาต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นมันเลี่ยงไม่ได้ว่าเขาจะต้องเอาแผนที่เราเตรียมไว้เนี่ยไปศึกษาแม้พรบ.กสทช.ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในวงการสื่อแต่รองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อหรือคปส.
กังวลว่ากระบวนการสรรหากรรมการกสทช11คนอาจถูกแทรกแซงจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลและฝ่ายการเมืองทำให้มีขบวนการล้มการสรรหากสทช.รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือคลื่นวิทยุที่อยู่ในครอบครองของกองทัพประมาณ200คลื่นกสทช.จะเอาคืนได้อย่างไรถ้าเกิดไม่ได้เอาไปทำอะไรเพื่อความมั่นคงแต่ว่าให้ธุรกิจทำแล้วมีโฆษณาเนี่ยอันนั้นเป็นธุรกิจแล้วถ้าเป็นธุรกิจแล้วก็ต้องคืนมาเพื่อให้เกิดการประมูลเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายนี้ก็คือประนีประนอมว่าไม่ได้ยึดคืนมาทั้งหมดแต่กองทัพหรือทหารต้องตอบโจทย์ให้ชัดว่าถ้าจะครองไว้จะครองไว้ทำอะไรที่ว่ามั่นคงเนี่ยคือมั่นคงของใครนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องได้กสทช.ที่เข้มแข็งและอิสระด้วยที่จะกล้าทวงคืนถ้าเราได้กสทช.ที่อ่อนๆผ่อนตามและประนีประนอมมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่ทำอะไรอันนี้พี่ก็ไม่รู้จะทำไงอนุกรรมาธิการและเลขานุการกรรมาธิการโทรคมนาคมวุฒิสภากล่าวว่ากองทัพได้ตั้งคณะกรรมการจากกระทรวงกลาโหมเพื่อชี้แจงความจำเป็นที่จะต้องครอบครองคลื่นวิทยุไว้มิฉะนั้นก็ต้องส่งคลื่นกลับคืนให้กสทช.เมื่อกฎหมายประกาศใช้นะครับผมก็คิดว่าทางกองทัพก็ต้องยอมรับนะครับไม่มีใครปฏิเสธผมก็เชื่อว่าผู้บังคับบัญชาไม่มีใครปฏิเสธนะครับเพียงแต่ว่าจะปรับตัวให้สอดคล้องกับกฎหมายนี้อย่างไรนะครับปีละ 40,000 ล้านเนี่ยนักวิชาการอิสระด้านการสื่อสารและสารสนเทศระบุว่าการใช้วิธีประมูลใบอนุญาตแทนระบบสัมปทานทำให้เกิดกลุ่มทุนใหม่เข้าครอบครองกิจการสื่อทุกประเภทขณะที่การไม่กำหนดระยะเวลาที่ต้องคืนคลื่นทำให้หมิ่นเมตต่อการกระทำมิชอบของผู้มีอำนาจให้คุณให้โทษในกฎหมายได้เขียนไว้เพียงแต่ไว้ว่าให้กสทช.กำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการคืนความถี่วิทยุแต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้จะเป็นตัวปัญหาไม่ว่ากสทช.จะบอก1เดือน1ปี10ปีหรือ20ปีมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไอ้เจ้าเก่าที่มีความถี่ในมือเนี่ยก็ย่อมบอกไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะต้องอย่าลืมไหมว่าธุรกิจโทรคมนาคมหรือวิทยุโทรทัศน์เนี่ยถ้าไม่มีความถี่มันทำมาหากินไม่ได้เลยนะครับไอ้เจ้าเก่าก็ย่อมไม่อยากคืนไอ้เจ้าใหม่ก็ย่อมที่จะอยากได้และอะไรล่ะตัวเลขที่จะบอกว่ามันลงตัวร่วมกันผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้เม็ดเงินที่สะพัดในธุรกิจทีวีปีละไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทและวิทยุอีกประมาณ 7,000 ล้านบาทกลายเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจกับพระราชบัญญัติฉบับนี้พร้อมกับชมหน้าใหม่ในวงการสื่อวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะความมั่นคง